รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าสู่นานาน่ามิวสิกกันสุดหยุดไม่ได้นะครับผมในช่วงนานาน่าไลฟ์สเตจวันนี้นะครับผมแน่นอนว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพแน่นอนใช่แล้วค่ะพี่แจมเพราะว่าคันตุกะที่มาหาเราในวันนี้นะคะเขาเป็นสองสาวดูโอสุดสวยค่ะสนใจพี่แจมเลยเขานะคะจะมาในดนตรีสไตล์ทีป๊อปน่ารักสดใสค่ะกับซิงเกิลแรกของเขาที่มีชื่อว่าสับสนค่ะครับจะน่ารักขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสมาธิสปีดนะคือสิ่งที่ฉันไม่มีจัดเรียงนั้นใส่เล่มนี้ต้องลืมไปสิว่าจะควรจะทำอะไรแต่ลืมทุกอย่างลืมมาดูกระดุมลืมมือสิบมันใครไปเรียนประจำยังลืมที่นั่งเจอคนเดียวที่จำทุกอย่างใครก็เคยมาเตือนให้ลืมสักบ้างใจมันคือบางการสมองให้สั่งควบคุมไม่ได้ฉันจำได้เพื่อนชื่อไรกับใครจำได้หมด yeah. ชอบวิชาอะไรเรียนที่ไหนก็จำได้ถ้าเป็นเรื่องของเธอจำได้เองไม่ต้องจด Woo. เรื่องที่เธอไม่จำยังไปจำมาจนได้ไอจีไรไอดีไรได้ทั้งหมด yeah. มีไอเดียอะไรชอบทำยังไงจะเป็นให้รู้ไหมฉันเป็นใครจำได้ที่เธอได้โปรดควรจะจำอะไรแต่ลืมทุกอย่างลืมมาดูกระดุมลืมมือสิบมั่งใครไปเรียนประจำยังลืมที่นั่งที่จำทุกอย่างใครก็เคยมาเตือนให้ลืมสักบ้างใจมันคือบางการสมองให้สั่งควบคุมไม่ได้นะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนเลยว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็พลอยไปสืบทราบมาว่าทั้งสองคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าแนะนำตัวธรรมดาไม่ได้ขอแนะนำตัวเป็นคาแรคเตอร์ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะแบมแบมค่ะน่ารักหวานมันหวานแบมแบมสวัสดีค่ะเบลค่ะสวยเฉียบเห็นไหมเรารู้เลยว่าแบมแบมก็จะแบบน่ารักใช่ไหมส่วนเบลก็จะแบบว่าสวยเฟียสทีนี้อยากจะรู้ว่าเอางี้ดีกว่าถามเบลก่อนละกันเบลเป็นพี่ใช่ไหมคะเป็นน้องเอาเป็นน้องแบมแบมเป็นพี่ซึ่งห่างกันกี่ปีคะ2 ปีค่ะ2 ปีแต่ว่าดูเหมือนแบบเหมือนฝาแฝดเลยเนาะใช่ไหมโตมาด้วยกันค่ะอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงเริ่มที่แบมแบมก่อนก็ได้หนูเหรอหนูเป็นคนบ้องบ้องเบอร์เบอร์เหมือนตามเนื้อเพลงที่ร้องเลยค่ะ
เพลงนี้แต่งมาเพื่อหนูเพลงนี้มาจากความจริงใช่คือจริงๆแล้วว่าเราแบบคุยกับพี่เอฟูที่เขียนเพลงเขาแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เล่าความเป็นตัวเองเนาะของแบมก็จะเป็นคนแบบขี้ลืมบ้องๆเบอร์ๆสติไม่ค่อยมีสมาธิสตินะก็เลยเป็นท่อนของแบมค่ะแล้วเบลเหรอคะใช่คือทางนู้นมาใส่หวานใช่ไหมคะเบลก็จะมาแบบเท่กว่านิดนึง อย่างเนื้อเพลงอย่างเงี้ยก็จะของเบลจะเป็นท่อนแรปก็คือถ้าเป็นเรื่องของเธอจำได้เองไม่ต้องจดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นจากฝั่งเบลก็คือเป็นคนที่แบบจดจำรายละเอียดดีเทลถึงแม้จะมีความแบบเท่ๆแต่ว่าข้างในลึกๆก็คล้ายๆกันมีความใส่ใจดีเทลเนื้อเพลงเขาก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเขาเนาะใช่และทีเนี้ยคือเรารู้มาว่าทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแหละอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมาฟอร์มวงเป็นดูโอได้กันได้คะก็คือว่าจริงๆคุณพ่อค่ะคุณพ่อคือบอยธนาเศรษฐ์ภักดิ์ศรีชยานนท์ค่ะหรือว่าบอยเอ็กซ์ตร้าแบนด์คืออยู่ด้านหลังคอนเสิร์ตของ GM Grammy แล้วก็ A Time Change ก็คือคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าเรา2คนร้องเพลงด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรามีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างเนาะซึ่งจริงๆคุณพ่ออยากทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะว่าแบบงานยุ่งมากพอช่วงโควิดก็เลยมีโอกาสค่ะใช่ค่ะก็เลยเกิดเป็นเบบี้ขึ้นมาค่ะก็เลยฟอร์มมาเป็นวงอย่างนี้เนาะซึ่งทั้งคู่ก็แน่นอนว่าต้องชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วเนาะก็คืออย่างพี่เบลเนี่ยคือไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตใหญ่มาบ่อยมากอยู่เหมือนกันคอนเสิร์ตอะไรบ้างคะพี่เบลก็มีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดๆนะคะของพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็มีพี่เจจัตรินพี่คริสติน่าอากิล่าพี่ณเดชอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหเบอร์บิ๊กๆกันทั้งนั้นเลยนะผ่านเวทีใหญ่มาทั้งนั้นอะใช่แล้วแบมแบมล่ะคะแบมจะถ้าร้องเพลงก็จะมีแค่แบบโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนอันเนี้ยแบมจะมาทางถ่ายแบบแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอประกวดพี่ดออะไรเงี้ยค่ะก็ชนะเลยค่ะโอ้โหชนะเลิศนะก่อนอื่นได้ว่ามีความสามารถเป็นเหมือนเพชรที่รอการเจรไนขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่สนับสนุนนะคะลูกสาวขอบคุณรายการด้วยค่ะที่เชิญเรามาโอ้ยค่ะยินดีมากซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ไปตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาได้มีเพลงออกมาเป็นของตัวเองแล้วเป็นซิงเกิลแรกก็คือสับสนนั่นเองอยากจะรู้ถึงอินสปิเรชั่นที่มาค่ะว่ามายังไงค่ะสับสนสับสนจริงๆก็จริงๆก็อย่างที่บอกก็คือเนื้อเพลงเนี่ยเขียนมาจากตัวเราสองคนเนาะก็คือมันจะถ่ายทอดสไตล์ความแบบงงๆเบอร์ๆเจอคนคนหนึ่งแล้วไปไม่ถูกแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอาการสับสนมันเป็นอาการของทุกคนค่ะที่แบบสมมติอ่านหนังสืออยู่หาแว่นไม่เจอทั้งที่อยู่บนหัวหรืออะไรก็จะสับสนใช่ค่ะหรือว่าสมมติถ้าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่แบบหูหล่อมากเลยจะแบบเราไปไม่ถูกเนี่ยเราก็จะเกิดอาการสับสนได้ว่าจะทำยังไงต่อดีอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วแบบทำตัวไม่ถูกเลยเหมือนที่พี่แจมเจอน้องแบมกับน้องเบลวันนี้ก็สับสนไงใช่ว่าใครชื่อแบมใครชื่อเบลสับสนเจอสองคนไม่ใช่เรียกว่าแบมเบลค่ะเขามีความสวยคนละแบบเขาเรียกรูปในวงตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเรียกแล้วเป็นเบบี้เบบี้ก็เรียกพูดว่าเบบี้ก็คือเรียกทั้งคู่ของกันเลยแต่ชื่อวงน่ารักมากเบบี้เบบี้จริงๆมาจากชื่อเรานะคะเหรอคะใช่ค่ะเหมือนตัว B A มาจากคำว่าแบม B E มาจากคำว่าเบลดังนั้นว่าแบบความน่ารักเลยเติม Y ลงไปแต่ตัวอ่านยากก็เลยใส่ apostrophe apostrophe เบฟกับ B จะได้อ่านง่ายชื่อวงน่ารักแล้วคนในวงน่ารักไหมคะน่ารักครับแหมพิธีกรชายของเราเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะงั้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยค่ะกับเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเก็บจาก I Hate Monday featuring อัตตาฉันต้องแอบเขินเมื่ออยู่กับเธอทั้งที่เราได้พบและได้พูดคุยอยู่เสมอเป็นอะไรๆที่กลัวว่าเธอนั้นรู้ทันในใจฉันเริ่มทนไม่ไหวกลัวเธอจะคิดไม่เหมือนกันมันคงไม่คุ้มจะบอกไปไม่เป็นไรเก็บมันเอาไว้ต่อไปเธอ
ฉันในเวลาที่เธอเหงาเวลาไม่มีเขาเวลาที่เราได้คุยกันยาวๆฟังเพลงดับบ้าและคุยเรื่องเก่าๆอันที่จริงก็ยังหวังให้เธอคิดเหมือนกัน Break this keep itเลือดจะจารียาไปมากกว่านี้อีก Keep cold เหมือนน้ำชาเก็บเอาใจใส่ฉันว่าเก็บเธอไว้ดีกว่าเจ็บดีกว่าเก็บน้ำตา ฉันยังคงรอรางวัลที่ฉันพร้อมแต่ว่ามันคงจะไม่มีวันกลัวเธอจะคิดไม่เหมือนกันมันคงไม่คุ้นเธอบอกไปอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวนานาน่าอัปเดตมาแล้วค่ะวันนี้มีข่าวของหนุ่มบี้สุกริตวิเศษแก้วมาฝากค่ะเพราะครั้งนี้เขากลับมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้ทุกคนหายคิดถึงกันอีกครั้งกับเพลงเธอยังมีฉันเพลงจากละครพรหมไม่ได้ลิขิตงานเพลงความหมายดีๆที่ถูกนำมาถ่ายทอดใหม่ในแนวป๊อปบัลลาดให้เป็นดนตรีฟังสบายและที่สำคัญเพลงนี้ทางช่องวัน31ตั้งใจทำขึ้นเพื่อส่งมอบให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ช่วยต่อสู้เพื่อคนไทยให้ก้าวผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเธอคงเหนื่อยกับถ้อยคำมากมายที่เยาะเย้ยใจเอ่ยไม่เป็นไรที่เธอทำดีที่สุดแล้วหากไม่แคล้วคนไม่เหมือนกันฉันคนหนึ่งที่เฝ้ามองดูและไม่เคยทิ้งกันจะร่วมฝ่าฟันไปกับเธออยากให้เธอได้รู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอเสมออยากให้เธอวันที่งดงามโปรดรับรู้ว่าฉันเป็นแรงใจให้เธอมือยามไม่มีใครเธอยังมีฉันอีกหนึ่งคนขอเพียงเธอมั่นในตัวฉันบอกกันฉันคือกำลังใจถ้าเธอเหนื่อยหลับตาพักสักนิดบ้างเป็นไรตื่นพร้อมมันสดใสฉันเคียงข้างไปกับเธอ
ธอเสมออยากให้เธอเจอวันที่งดงามโปรดรับรู้ว่าฉันเป็นแรงใจให้เธอเมื่อยามไม่มีใครฉันอีกหนึ่งคนฉันยังอยู่ข้างเธอเสมออยากให้เธอเจอวันที่งดงามโปรดรับรู้ว่าฉันเป็นแรงใจให้เธอเมื่อยามไม่มีใครเธอยังมีฉันเดียวก็คงจะไม่ได้นะคะต้องมีเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะต้องล้วงลับกันอีกนิดนึงนะคะกับช่วงเอาจริงๆนะเว้ยยังไงล่ะก็มันเป็นเหมือนธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมรายการที่ต้องเล่าพันปีกติกาพันปีเดี๋ยวพี่เล่ากติกาให้ฟังโอ้โหแหมวันนี้เก่งจังเลยทีเดียวโอเคมาแหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรพูดทุกเทปอยู่แล้วก็เราต้องมองที่กล้องครับแล้วพูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยนะครับทีละคนคนละเรื่องก็ได้นะครับเอาจริงนะเว้ยเสร็จปุ๊บเราก็เล่าเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องฮาเรื่องอะไรต่างๆนานาจะเผาเพื่อนเผาน้องเผาพี่อะไรในรายการกองถ่ายไปเจออะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะพร้อมหรือยังครับแต่มีข้อแม้พี่แจมทำไมแม้อะไรครับข้อแม้พูดที่ไหนมาก่อนและพูดที่นี่เป็นที่แรกค่ะมันถึงจะเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใช่แล้วคิดออกก่อนคนนั้นเริ่มได้เลยค่ะใช่บอกเลยนะเปิดก่อนได้เปรียบใช่เปิดก่อนได้เปรียบแล้วพร้อมแล้วมองที่กล้องที่มีไฟแดงเลยครับแล้วพูดว่าเอาจริงๆนะเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยเบลอะเป็นคนที่ชอบสะสมขวดน้ำแล้วก็ขนมไปที่หัวเตียงค่ะหมายถึงตั้งใจสะสมป่ะคะค่ะเขาสามารถแบบเอาขวดน้ำไปชิงโชคได้เลยเพราะว่าแบบเขากินยันวินาทีสุดท้ายก่อนเขานอนหนูเป็นคนชอบกินค่ะก็คือแบบบางทีก็ตั้งไว้หัวเตียงเพราะว่าแบบบางทีแบบนิดนึงก็สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ขี้เกียจเดินไปหยิบในตู้บางทีมดขึ้นที่นอนเพราะว่าน้องเอาขนมไปกินเป็นคนชอบดื่มน้ำถึงขั้นมดขึ้นที่นอนนะน้ำนี่คือน้ำเปล่าหรือว่าน้ำทุกชนิดคะได้หมดติดตรงนี้เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ตรงนี้พูดเลยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมดถึงไปขึ้นเตียงเนาะมันปิดฝาสนิทนะมันมีขนมไงเดี๋ยวค่อยไปเคียงกันนอกรอบยาวนะคะและนี่ก็คือเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเบลนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะยังเหลือเรื่องของแบมแบมอีกแต่ว่าตอนนี้แวะไปฟังเพลย์ลิสต์จากมิวสุภสิทธิ์กันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะตอนก็อยู่กับพี่มิวสุภสิทธิ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฟังกันว่า5เพลงนะคะลิสต์เพลงที่พี่มิวสุภสิทธิ์ชอบเนี่ยจะมีเพลงอะไรกันบ้างมีเพลงอะไรบ้างคะเริ่มจากเพลงแรกกันเลยค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเพลงที่
ไม่ว่าจะงานขอบคุณไหนก็จะเปิดเพลงนี้เพลงขอบคุณที่รักกันของพี่ป๊าโปเตโต้ครับผมของโปเตโต้ทำไมถึงชอบเพลงนี้คะโอ้ชอบความหมายเพลงมากๆคือเวลาที่เราได้รับอะไรจากใครมาแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งเราจะนึกถึงเพลงนี้เพลงเป็นเพลงแรกแบบเราอยากขอบคุณแบบอยากบอกขอบคุณที่รักกันครับผมขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทมเข้ามาใส่เธอตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดมาถึงเพลงที่2กันบ้างค่ะเพลงที่2เพลงนี้เนี่ยของอะตอมชนะกันเพลงทางของฝุ่นคือด้วยส่วนตัวผมจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าอยู่แล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าเพลงนี้แบบคำมันติ่งดีแบบเส้นทางของคุณที่เป็นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาฟังมันจะแบบถ้าดาวๆนะฟังมันยิ่งดิ่งเลยเลยเพลงที่3ครับผมเพลงนี้ของพี่แสดมอภิวัตรเพลงการละครั้งหนึ่งที่เขาฟีกับพี่ปามี่อ่ะใช่เพราะว่าคือผมมันเป็นคนที่ชอบคำว่าการละครั้งหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคำต้นเวลาที่เราจะเล่านิทานหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วด้วยความหมายเพลงมันซึ้งมากๆบวกกับเวลาพี่แตมร้องกับพี่ปามี่ผมรู้สึกว่าเสียงเขาเข้ากันมากๆใช่ฟังแล้วโอ้ยทำไมมันใครระสนอหูยี่ยงนี้การละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้ๆมองฟ้าแล้วท้องหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนทรงยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันมาถึงเพลงที่4กันบ้างเพลงที่4ครับผมเพลงนี้อาจจะต้องขายของตัวเองหน่อยแต่บอกเลยว่าชอบจริงๆเพลงนี้คือเพลง Season of You เพลงนี้ถือว่าชอบเพราะว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลแรกที่ผมผันตัวจากนักแสดงมาแล้วมาเป็นศิลปินมาเป็นนักร้องแล้วเพลงนี้คือต้องย้อนกลับไปตอนที่ทำซิงเกิลแรกคำถามมันเต็มไปหมดเลยว่าซิงเกิลแรกเนี้ยเราควรจะปล่อยเพลงอะไรดีตอนนั้นก็แบบเอ้ยผมไม่รู้เลยจะปล่อยเพลงอะไรงั้นเอาเป็นช่วงนั้นอะช่วงโควิดมาก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเศร้าทุกคนเหงาหน่อยก็รู้สึกว่าอยากได้เพลง positive เพลงนึงที่เวลาฟังแล้วมันฮีลใจคนค่ะงั้นเป็นเพลงรักละกันอย่างงั้นมิวเอาเนี่ยเอากระดาษไปแผ่นนึงแล้วไปนั่งเขียนจดหมายรักแล้วก็เวลาเราเขียนอะนึกถึงหน้าใครก็คือประโยคบอกรักเพลงนั้นเป็นคนนั้นแหละตอนที่เขียนไปก็แบบบอกรักสิ่งที่นึกออกคือนึกถึงแฟนๆเวลาที่เราไปอีเวนต์ต่างๆหรือว่าเวลาที่เรานอยเศร้าอะไรพวกนี้แล้วคอยมีเขาอยู่เป็นกำลังใจให้เราจะมีแบบคอยเขาจะคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่ฮีลใจเราเนี่ยแหละแล้วเราก็อยากจะขอบคุณเขาที่คอยอยู่ข้างๆคอยให้ความรักเราก็เลยทำซีซั่นออนยูขึ้นมาเพื่อขอบคุณแฟนๆทุกๆคนคุณเชื่อว่าถ้าเขาฟังคือประทับใจแน่ๆขอบคุณครับผมในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่าเพลงอะไรคะเพลงนี้ขอตั้งใจขายของครับ
เพลงที่5คือซิงเกิลใหม่ของผมซึ่ง3ซิงเกิลปล่อยมาเป็นเพลงโพซิทีฟหมดเลยแต่ว่าซิงเกิลนี้เป็นเพลงแบบเป็นเพลงเศร้าแล้วก็ใช่แต่งโดยพี่ว่านธนกฤตครับผมเพลงชื่อว่าทานอสครับทุกอย่างที่มีฉันนี่เธอไปหมดแล้วความรักดีๆที่ฉันไม่เคยจะให้ใครมาบอกว่าฉันอย่าเสียเวลากับเธอจะได้ไหมวันนี้ไม่มีแล้วหัวใจไม่เหลือที่ตรงไหนให้ยืนจากคนที่รักต้องการเป็นคนไม่รักแค่นั้นไม่เห็นต้องลำบากให้จำเป็นต้องทำให้ใครเสียใจไม่ต้องใจร้ายพูดคำที่มันกระทบกระเทือนให้ฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแค่เธอดีดนิ้วฉันจนถึงเวลาต้องหายไปคำว่าไม่รักแค่พูดเบาๆก็ฟังแทบไม่ไหวจากนี้คงไม่เหลืออะไรไม่รู้ว่าวันไหนจะเหลือจากคนที่รักไม่ต้องใจร้ายพูดคำที่มันประทบประเทือนให้ฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแค่เธอดีดนิ้วฉันจะหายไปที่แล้วว่าเราเนี่ยยังมีเอาจริงๆนะเว้ยอีกหนึ่งเรื่องพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเอาจริงๆนะเว้ยเล่นเราไว้เยอะว่าแล้วมันต้องมีการเอาคืนกันแน่นอนก็คือเอาเป็นเรื่องพี่แบมนะคะพี่แบมเป็นคนที่เวลานอนนะคะเหมือนคนตายค่ะเหมือนคนตายค่ะคือหนูอ่ะต้องไปเช็คตลอดว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าคือหลับคนหลับลึกนี่หรอหลับลึกค่ะแล้วหลับแบบได้ถึงเย็นถึงมืดเลยค่ะถ้าไม่ปลุกก็คือสามารถหลับได้ทั้งวันหรอคะใช่ค่ะแล้วต้องเข้าไปแบบยังอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อวานค่ะเบลก็แบบคุยกับป้าว่าเอ้ยพี่แบมทำไมยังไม่ตื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เ
แต่ก็ไม่รู้หัวกับตัวกลับด้านนี้เลยเหลือแทนที่หัวจะอยู่ฝั่งหมอนนะคะเท้าอยู่ฝั่งหมอนตายแล้วอ๋อนอนดิ้นด้วยก็จะนอนลึกนอนนอนเยอะแล้วก็นอนดิ้นหนูช็อกเลยค่ะหนูมีรูปเก็บไว้เป็นสต็อกเลยเวลาที่มีรูปเก็บไว้เป็นสต็อกเลยอย่างนี้ต้องเหมือนครีเอทไอจีไหมคะเป็นแบบแบม every night อะไรอย่างเงี้ยไม่หรือว่ารายการเรามารายการเรามีรูปไหมไม่มีชอบเอาอะไรแปลกๆมารายการเราก็จะเอ็กซ์คลูซีฟเกินไปนะอย่างนั้นก็อะไรแปลกๆมาให้ดูไม่แน่นอนดิ้นแต่ว่าแบบเมื่อวานรู้สึกว่ามันร้อนก็เลยเอาหัวลงมาอยู่ที่เท้าปลายเท้าอ๋อเพราะว่าแอร์มันแอร์มันเป่าตรงนั้นมีเหตุผลมาแค่ตัวนะคะแล้วปกติถ้าเกิดว่าจะปลุกแบมแบมนี่ต้องเบลต้องปลุกยังไงคะขย่าแรงๆเลยค่ะไม่สามารถเบาได้คือเบลเป็นคนที่นาฬิกาปลุกแล้วเบลตื่นได้เลยแต่พี่แบมคือต้องแบบแล้วบางทีจะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงแป๊บนึงก็คือไม่ไวใจไม่ได้ค่ะนอนต่อต้องแบบอยู่แบบเต้าแบบจะตื่นได้ไหมแสดงว่าต้องเคยมีไปแบบโรงเรียนสายไปอะไรสายว่าแหละเพราะว่าเราเป็นคนหลับลึกเป็นคนสม่ำเสมอค่ะตั้งแต่ดูบ้านดูบ้านยันเช้าสม่ำเสมอสายเสมอเอาสนุกมากจริงได้ฟังพี่น้องเผากันแล้วเรารู้สึกมีความสุขมากมากกับช่วงนี้มันเป็นโจทย์ไงก็มันอยากเผาเบลถามว่าเวลาเราหลับลึกๆอย่างเงี้ยเราฝันถึงอะไรแล้วมันไม่เหนื่อยเราเวลาตื่นขึ้นมาทั้งวันเลยบางวันก็บางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันอะไรเลยค่ะเหรอคะก็ดีเนาะอยากให้น้องๆนะครับฝากผลงานหน่อยครับว่ามีช่องทางการติดต่ออะไรยังไงครับได้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าทุกคนนะคะมีอาการสับสนเหมือนพวกเรานะคะก็อย่าลืมไปชม MV สับสนของพวกเราเบบี้ทางช่อง YouTube Channel Music X Entertainment กันเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook Twitter Instagram รวมถึง TikTok ของ Music X Entertainment เลยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราเบบี้ด้วยนะคะแล้วมาสับสนไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะแน่นอนสับสนกันทั้งประเทศแน่นอนครับน่ารักแบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามและเป็นกำลังใจให้สองสาวเบบี้กันด้วยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงจากโปรเจกต์ G-Lab Plus นาดาว Music กับเพลงกอดในใจจากวงค็อกเทลไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะประตูต้อนรับความเหงาเติมแต่เราไม่ได้เจอกันความคิดถึงมันทรมานแต่ในไม่ช้ามันต้องผ่านไปภาพยังชัดเจนแม้